ขอก้าวตามดังคำสอนพอเพียงเพียงพอแต่ความรักที่มีให้พอจะไม่มีวันพอเพียงระดับน้ำเจ้าพระยาคงสูงกว่าตอนพ่อนั่งมองเมื่อรวมน้ำตาอันเนืองนองของปวงไทยที่ไหลหลากมาประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตด้วยการตั้งปณิธานและกล่าวคำปฏิญาณในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างความดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และนี่คือความสำเร็จที่ชาวสมุทรสาครร่วมกันทำความดีเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านแต่คนไทยซึ่งไม่เหตุผลแผ่นดินนี้มีเพียงหนึ่งคนร้อยตำรวจโทพบชนกฉลานุเคราะห์นายอำเภอบ้านแพ้วนำประสงค์นิกรชาวตำบลโรงเข้อำเภอบ้านแพ้วร่วมตั้งปณิธานความดีถวายต่อองค์ในหลวงรัชกาลที่9เพื่อเป็นการตั้งมั่นและให้สัญญาว่าจะทำความดีทำตามคำสอนของพ่อหลวงตำบลโรงเข้เป็นหนึ่งตำบลของอำเภอบ้านแพ้วที่ได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์ในหลวงรัชกาลที่9เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศตำบลดอนไก่ดีอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครอีกหนึ่งชุมชนที่เข้มแข็งจนเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดสมุทรสาครผู้นำชุมชนชาวบ้านมุ่งมั่นดำเนินชีวิตตามคำสอนของพ่อหลวงการดำเนินงานของที่นี่ไม่ใช่เพียงการปลูกพืชผักสวนครัวเท่านั้นแต่เป็นการทำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบรอบด้านเช่นเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนการปฏิบัติตนให้ถูกคันลองครองธรรมการช่วยกันดูแลชุมชนดูแลบ้านเมืองให้สงบซึ่งผลการดำเนินงานนั้นถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจอย่างของทุกความดีที่จะอยู่กับลูกเรื่อยไปเมื่อได้เห็นภาพพ่อคราใดย้ำเตือนใจให้ลูกไม่ท้อลูกขอก้าวตามการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันสิ่งนี้สามารถช่วยให้พวกเรามีความเป็นอยู่แบบพอเพียงพอประมาณนะครับทำให้เรามีเงินเก็บออมไว้ใช้ให้กับลูกให้กับหลานนะครับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นฟุ่มเฟือยได้ไหมความเข้าใจของเราคือฟุ่มเฟือยได้คำว่าฟุ่มเฟือยคือต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ใช่ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบการกินผักกินปลาหรือทำแค่ครับรู้ว่ากินได้อย่างเดียวเราอยากจะทำอะไรทำได้แต่ต้องไม่ไปกู้หนี้ยืมสินเหมือนกับในภาวะปัจจุบันที่เราจะเห็นในสื่อสังคมว่าพวกเราประชาชนทั่วไปส่วนมากชอบไปสร้างหนี้สร้างสินสุดท้ายชีวิตตัวเองก็อาจจะหมดไปครอบครัวก็แตกสลายหมู่บ้านเราก็โชคดีนะครับที่ประชาชนให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยตั้งปณิธานไว้ว่าในอนาคตนั้นเราจะขยายผลต่อให้ครอบคลุมทั้งตำบลดอนไก่ดีครับนายโชติภัสสิทธิ์ชรังสีนายอำเภอเมืองร่วมกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนนักเรียนร่วมตั้งปณิธานความดีถวายพ่อหลวงตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมประชาชนให้ดำเนินวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นความพอประมาณความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเองเกิดความรักสามัคคีปรองดองก้าวสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนจะทำความดีเพื่อพ่อก็คือจะ
จะทำด้วยความสุจริตซื่อสัตย์และอดทนและก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านให้แก่ชุมชนในตำบลท่าทรายให้ดีที่สุดทำอะไรก็แบบนึกอยู่เสมอว่าพ่อสอนไว้ว่าอยู่แบบพ่อเพียงนะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุยกับพวกผู้ใหญ่ที่เป็นจิตอาสาว่าทุกวันนี้เราอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนก็โอเคหมดใช่ไหมคะแต่นะทุกวันนี้พี่ก็เหมือนกับว่าเป็นของประชาชนมีอะไรก็จะน้อมนำให้กับว่าเราต้องพอเพียงเศรษฐกิจต้องพอเพียงนะอะไรประมาณนี้ทุกคนก็โอเคก็คือจะเดินตามรอยเท้าพ่อที่พ่อมีเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็พ่ออยากให้สามัคคีรู้รักสามัคคีอยากให้ประเทศชาติคือรักกัน